CRKT M16 นะครับ01 KZ Black EDC คุณเห็นหน้าตารูปร่างแบบนี้มันมีหลายขนาดนะแต่มันก็หน้าตาประมาณนี้แหละนะครับแล้วมีตัวนี้มันเท่ตรงนี้ว่ามันมีล็อกไงมันมีล็อกนี่ดึงล็อกออกมาแล้วก็ถึงจะกดพับได้ก็เป็นเท่อีกแบบแล้วมันดูมีอะไรหน่อยมันดูมีอะไรนิดๆนะดูมีอะไรหน่อยเห็นป่ะจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นกระเดื่องอ่ะมีดยุคนี้ไม่ค่อยมีล็อกแบบนี้แล้วนะครับนี่แล้วเวลาเปิดมันจะมีเสียงปึ๊บคือปึ๊บแรกมันกระเด้งไปปึ๊บ2ล็อกเข้ามามันจะดังปึ๊บมานี่ถ้าเก็บไม่เป็นก็จะรู้เลยว่ามันไม่ใช่มีดของมึงนี่ว่าเก็บไม่เป็นนะแต่ถ้าเก็บเป็นก็อีกเรื่องแล้วไม่มีเสียงปุ๊บวัสดุก็8 CR 13 MOV นะครับถามว่ามันดีเด๋อะไรยังไงไหมผมว่าเป็นมีดที่เท่ดีนะฮะว่ารูปร่างมันเท่ดีเท่านั้นเองเลยนะครับผมว่ามันเป็นมีดที่รูปร่างเท่ดีแล้วก็เป็นฟลิปเนี่ยเป็นฟลิปดูมันมีอะไรหน่อยอ่ะนะฮะ CRKT เขาก็จะเน้นประมาณอย่างเงี้ยตระกูล M อ่ะเนี่ยก็หาซื้อหาเล่นได้นะครับราคาก็ไม่ได้ถึงกับแพงเดี๋ยวปีนี้ถ้าเป็นไปได้ก็จะเอา CRKT มาขายกันให้บึ้มบั้มเลยเพราะว่าผมบอกความลับทางการตลาดเลยนะไอ้ CRKT เนี่ยมันขายดีมากเลยนะที่ร้านผมอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ขายมันจะขายนักท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่เลยครับนักท่องเที่ยวต้องระบุประเทศด้วยนะไอ้พวกนี้มันมาจากพวกสแกนอะมันพาเพื่อนมันมาเต็มเลยมันก็มาซื้อ CRKT ที่เนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ทำไมเขาชอบกันจังเลยแล้วก็ต้องเป็น CRKT นะมันจะมีรุ่นอื่นแต่มันมากับเพื่อนมันจะประจำเลยและกางเกงต้องกางเกงโมเลกุลอย่างเงี้ยแล้วก็เสื้อยืดธรรมดาไอ้ฝรั่งสแกนอย่างนี้เลยกางเกงก็ต้องกางเกงโมเลกุลโมเลกุลก็มีขายที่ร้านผมนะครับแล้วก็มี CRKT มันก็มาซื้อแต่ CRKT ยี่ห้ออื่นมันไม่เอาเลยงงไหมหรือเขาจะชอบเล่นดีไซน์นี้ก็ไม่รู้นะกับเพื่อนๆมันที่พามา 2-3 คนน่ะมันก็มาประจำเลยมันก็มาซื้อที่ร้านผมเนี่ยประจำเลยฝรั่งนะครับแต่อย่างที่ผมบอกฮะชอบใครชอบท่านชอบใครชอบท่านท่านชอบสิ่งใดท่านชอบเสพอะไรอันดับแรกเราอาจจะเริ่มจากตามเข้าไปก่อนนะฮะอันดับแรกเราจะตามเข้าไปก่อนนี่มันก็จะมีคู่มือมาให้ CRKT เป็นอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งมีของก๊อปในตลาดเยอะมากนะครับแล้วก็เน้นย้ำกันอีกทีนึงว่าที่ร้านผมขายแต่สินค้าของแท้เท่านั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยากปวดหัวปวดใจไม่อยากนั่งเอ๊ะแท้หรือว่าแท้ไม่แท้วะมาซื้อที่ร้านผมอ่ะนะครับแล้วทีนี้มีอีกว่าบางทีเขาถ่ายรูปมาให้ดูคู่แบบนี้แท้หรือเปล่าผมบอกผมฟันธงให้ไม่ได้นะต้องดูหลายองค์ประกอบกันด้วยคุณซื้อยี่ห้ออะไรอย่างที่บอกอะถ้ามันไม่มีแท็กตรงนี้ก็ไม่รู้แล้วมันคือยี่ห้ออะไรก็ฟันได้เลยว่าไม่ใช่ของแท้หรือของแท้เริ่มเลเวลอัพแล้วก็เริ่มมีแท็กคุณซื้อที่ไหนคุณซื้อมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือคุณไปซื้อมาจากกับใครมาต้องมีตัวตนไหมมีหน้าร้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคำที่พิมพ์เขียนหรือคุณได้ยินอะมันจับต้องอะไรไม่ได้นะมันต้องเกิดจากความจริงระยะหนึ่งอะเช่นในร้านผมอย่างเงี้ยผมซื้อไปผมขายของแท้เท่านั้นอะใช่ไหมผมก็เลยกล้าบอกได้ว่ายังไม่เป็นของแท้แล้วผมก็ชี้รู้ว่าของแท้เป็นแบบนี้นะลองจับมาเทียบดูนะจับแล้วจบของแท้นี่คือจับแล้วคือจบนะฮะมีหลายท่านที่มาที่ร้านผมก็บอกเอาเรื่องไปแนะนำเพื่อนๆหน่อยนะอย่างที่บอกเนี่ยเขามาถือมาเป็นถุงเลยนะเว้ยถือมาเป็นถุงเลยเขาบอกเขาซื้อมาจากร้านเนี่ยเขาก็เขียนว่าของแท้ห่อมาเอาให้ผมดูอ่ะผมก็บอกไม่รู้ครับลองจับเล่มนี้ดูครับพอจับปุ๊บแล้วมันจบเลยอ่ะนึกภาพออกไหมจับแล้วมันจบอ่ะไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วอ่ะคือแบบดูเล่มเดียวแล้วในถุงนั่นแหละเอาไปทิ้งได้เลยอ่ะเขาไม่เคยซื้อเขาไม่เคยมาเจอของจริงไงก็ซื้อแต่ของก๊อปซะเลยอ่ะแล้วเขาไม่รู้เลยมันคือสินค้าสำเนาหรืออะไรเขาไม่รู้อ่ะเขารู้ว่ามันซื้อได้300-500อ่ะแล้วเขาก็ซื้อมาเยอะแยะเลยจนวันนึงเขามาดูรายการผมแล้วเขาก็สงสัยแล้วเขาก็เริ่มตั้งคำถามผมก็ถามกลับไปมาก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นอยู่ทางบางกะปินะแกก็มาแล้วก็หาผมก็เอาให้จับดูอะไรเงี้ยไม่รู้จะบอกยังไงนะ